ุมวันนะคะเป็นช่างฝีมือในการแกะสลักไม้การทำเกวียนการตัดฉลุลายกระดาษนะคะรวมไปถึงเป็นช่างทำหางฮดนะคะในภาคอีสานหลายพื้นที่งานแกะสลักไม้สวยงามนะคะทั้งบานประตูหน้าต่างอะไรต่างๆนะคะเป็นฝีมือของคุณพ่อแทบทั้งสิ้นนะคะท่านเกิดมาในครอบครัวของช่างฝีมือช่างทำเกวียนที่บ้านนาสมัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสานประจำปีพุทธศักราช2548ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นนะคะของการมอบรางวัลนี้มันซ้อนกับปี48ค่ะแล้วก็วันนี้ท่านนั่งอยู่กับเรานะคะในวัยที่91ปีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณพ่อกันค่ะว่าทำไมถึงได้มาเป็นช่างทำเกวียนนะคะพ่อสวัสดีค่ะแต่มาอยู่หนีเตี้ยค่ะบอค่ะหนูสิถามก่อนว่าเป็นหยังก็ได้เป็นสร้างเห็ดเกวียนมาจากครอบครัวเห็ดเกวียนที่จังไหนค่ะพ่อพาเห็ดพ่อพาถ้ำค่ะเกวียนนี่เกิดได้ตัวย่างมาจากเขมรพอเคยไปเฮ็ดงานอยู่เขมรนะครับพอก็เอาเกวียนตัวย่างมาผ้าเฮ็ดแล้วก็ตามชาวบ้านพื้นบ้านก็ชอบนิยมชมชอบเกวียนสร้างของเขมรนี่มันสวยค่ะอันนี้ก็ได้เริ่มเฮ็ดไว้เอาแต่ดูมันก็ยั่งอยู่เนาะค่ะยืนกับเอาเสียเริ่มพ่อเริ่มเห็ดเกวียนนี่ตั้งแต่ปีใดค่ะจากปีผ่านมาแล้วมันเห็ดสู่แนวเนาะเครื่องเห็ดโบสถ์เขามาสร้างให้เห็ดโบสถ์ก็ไปเห็ดโบสถ์เขาสร้างเห็ดเกวียนกันเห็ดเกวียนค่ะอันเกวียนนั้นพ่อก็เป็นคนทําเพื่อนผู้ให้ลูกเนี่ยครับป้าลูกน้องเห็ดเกวียนเห็ดโบสถ์เห็ดสิมค่ะแสดงว่าเห็ดทุกอย่างที่เป็นงานใหม่ป่ะคะเห็ดเป็นงานใหม่เย็บจักก็เย็บค่ะเย็บจักนี่บ่เห็นดอกแต่เป็นคนสอนสอนเย็บจักทักร้อยค่ะแล้วก็อ๋องานฝีมือนี่พอได้หมดเลยบ่คะได้หมดค่ะการที่อันนี้จังได้เฮ็ดริ้วหนังทีคือเขมรเขาเคยมาเรื่องเขาอยากให้เฮ็ดหนังของสร้างพอพาเฮ็ดน่ะค่ะจังได้เฮ็ดคนบ่ฮู้จักดอกพอสิเว้าฟังค่ะได้หนังมากกับเทียออกให้ละเอียดเทียแล้วก็ทุบค้อนทุบค้อนเคลื่อนเอาตีเล็กซะแน่นน่ะค่ะใส่กี่ดินอ่อนๆทุบให้นวลแล้วมาเทียหนังออกได้เรียบแล้วก็ไปเอาลงน้ําเอาลงน้ําได้ดิ้วหนังในน้ําค่ะน้ําก็บ่เลิกบ่เพียงแอวคันบ่ลงน้ํามันหนักเพราะว่าน้ำซอยพยุงเนาะน้ำหนักก็สิบาทขึ้นเกินลงในน้ำนั่นสี่คนเลี้ยวคนหนึ่งก็เป็นผู้ดึงห้องใส่มีดแหลมเดี๋ยวตัวยางพอเสียไปเบิ่งเด้อห้องเลี้ยวน้ำนั่งในน้ำก็เฮ็ดหนังสามแจวมัดสร้างมัดคุ้ยยึดของสร้างเอามาเฮ็ดแล้วครับตำไม้นวลให้มันอ่อนอันนั้นจะเป็นพ่อเฮ็ดไม้หนังเนาะได้สนใจเรื่องเฮ็ดเกวียนเนี่ยค่ะพ่อพ่อเรียนมาจากไสค่ะเกวียนกับเฮ็ดกับพ่อแต่ว่าตัวเกวียนนั่นยังมีอยู่ยืนนี่นะอยู่เฮียนเนี่ยถ่ายรูปไปตอนนี้พ่อมาอยู่ขอนแก่นเหรอเนาะได้30กว่าปีแล้วมาอยู่เมืองขอนแก่นได้30ปีแล้วค่ะค่ะยังเอาเกวียนมาไว้ขอนแก่นให้เบิ่งน้ําบัดนี้ที่นี่นี่เพราะว่านั่นที่มันห่างอยู่น้ํานั่นค่ะผมว่าหาหมู่ซ่อมบ่ได้เพราะบ่มีผู้จับเฮ็ดน้ําได้ค่ะซ่อมเกวียนก็แต่สมัยก่อนบ่มีเครื่องมันบ่ล่ะค่ะใส่คนยันเด้ใส่คนตีข้างและ2คนค่ะอันกึ่งอันตีนนึงน่ะก็เวลาสิกึ่งเกวียนพวกเกวียนก็ขาไก่ขายังเลี้ยงกันเดี๋ยวเอามือเลยตีนค่ะกี่เกวียนเนี่ยค่ะเกวียนเล่มนึงนี่ใส่เวลาเฮ็ดจักมือค่ะโอ้โดนยุตละคันน้อยคนก็เป็นเดียนโอ้มันบ่เฉพาะแต่ตัวทางมันก็ซับหลายซับมันบ่แต่เฉพาะเฮ็ดนี่มันบ่ยากดอกค่ะเฉพาะซับหลายซับประกอบไล่หนาไล่โถนไล่อัตุหนาอัตุหลัง
วันนี้พอสารแล้วก็เฮ็ดกระทุ่นกระทุ่นครอบค่ะครอบกับสารไร่กระทุ่นอันนี้นาถังก็ต้องเฮ็ดไร่อีกกระทุ่นก็คือใส่ฝีมือล้วนๆเลยใส่ฝีมือค่ะสมัยก่อนเนี่ยน่ะสิมีคนมาจ้างให้พ่อเฮ็ดเกวียนหลายหลายบ่ค่ะสมัยก่อนมีเฮ็ดแล้วเอ็ดก็ไปหาค่ะทุกอุบลกันลงมาหาคุณอะสะกดนครแต่ใส่เกียนสร้างหน้าสมัยเบิดอะไรเอ็ดค่ะก็สร้างหน้าสมัยเกียนค่ะกันเห็นไล่ทำงานประแมนโหลดมาจากบ้านนี้แน่นอนแต่ยินดีบ้านนี้นอนค่ะเหยียนสลักซื้อพร้อมตะกี้นี่คนจ้างเฮ็ดเกวียนหลายเจ้าสมือนี่บ่มีแล้วนี่พ่อมาเฮ็ดหยังค่ะบัดนี้ฮะทุกมือนี่พ่อเฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดเกวียนแล้วบ่ได้เฮ็ดเกวียนแล้วค่ะหลังจากบ่ได้เฮ็ดเกวียนพ่อเฮ็ดหยังก็พ่อบ่ได้เกวียนได้เฮ็ดโบสถ์บ้านพุทธโบสถ์ค่ะเฮ็ดเตโบสถ์มันก็พ่อเฮ็ดอยู่ล่ะปองดังนึงก็ 150,000 โอ้บ้านละ 70,000 สองบ้านค่ะหน้าต่างก็50,000หน้าต่างค่ะแล้วแต่ขนาดเอาแต่ขนาดค่ะที่ว่าเฮ็ดนี่ก็คือการแกะสลักไม้แม่นบ่ค่ะการแกะสลักไม้ก็ตีซิวซิวซับไล่อันนี้ที่มันนั่นเฮาสิใส่สลูนั่นเม็มมันจังใส่สลูเพราะวันบ่ได้สับหลายค่ะเฮ็ดเม็มน่ะไล่ที่ไล่ที่แขนเนี่ยค่ะก็พอเป็นโคตรตีซิวอันเดียวนี้ลูกชายเป็นผู้สร้างเลยสิสลูกับกล้วยค่ะสลูไล่นี่ก็ลูกชายเฮ็ดให้เด้อ๋อนี่ลูกชายมาซอยสืบทอดฝีมือแม่นบ่ค่ะลูกชายเฮ็ดซอยอยู่ค่ะเห็นว่านอกจากเฮ็ดเกวียนแกะสลุไม้แล้วเนี่ยพ่อยังตัดกระดาษไปเรียนมาจะใส่ค่ะคือกระดาษนี่ก็เฮาไล่นี่พ่อเขียนให้พ่อเขียนให้แล้วก็เขียนค่ะแล้วก็เอากระดาษนี่ตัดกระดาษเป็นแบบเรียบมาเนี่ยตัดเป็นแบบพ่อตัดเป็นแบบแล้วก็เอากาวติดกระดาษที่บ่มีไล่ค่ะเฮาตัดแล้วใช้เอาไว้เบิ่งใช้อันที่พ่อเอามาเบิ่งค่ะเดี๋ยวจังเอามาเบิ่งก็ได้ค่ะนั่นแหละเอาเสียวไล่ใดไล่เม่มเม่มเทเผาคืออันนี้ถ้างั้นกรมศิลป์มาหาพออยู่พอไปบ่ได้เมารถค่ะมาหลายเสียแล้วว่าในประเทศไทยยังแต่พอผู้เดียวรุ่นนี้รุ่น90รุ่น80ยังบ่มีค่ะยังพอนึงผู้มาเฮ็ดตั้งแต่หญิงอันแม่เพิ่นน่ะเนาะค่ะสมเด็จญาสมเด็จญาเพิ่นน่ะเท่านั้นล่ะปีเพิ่นมาเฮ็ดอายุ80กว่าปีอยู่สิงห์บุรีเท่านั้นคนแกะคนกาบกล้วยเนาะค่ะแกะกาบกล้วยค่ะพ่อไปเรียนมาก็คือพ่อเป็นคนถ่ายทอดให้พ่อถ่ายทอดให้ค่ะถ่ายทอดให้เบิดการเฮ็ดลายเฮ็ดเขียนเฮ็ดหยังค่ะเย็บจักพ่อก็ถ่ายทอดให้เย็บจักพ่อโอ้เป็นสร้างฝีมือเลยค่ะห้างหดเด้ค่ะบอกว่าพ่อก็เป็นช่างฝีมือเฮ็ดห้างหดคือกันห้างหดก็พ่อพาเฮ็ดเนี่ยตั้งอยู่วัดนี่เด้ออ๋ออยู่วัดเฮาก็มีนี่เฮ็ดพระเจ้าหดทุกปีค่ะไปเบิ่งใหม่เบิ่งไปท่ายเอาซะค่ะมันสิบ่มีบันนั่นพาพระเวทก็เป็นพ่ออีกเป็นจังได๋คือได้เฮ็ดพาพระเวทนั่นพาพระเวทข้าเจ้าบ่มีบ้านนี่ล่ะว่าจ้างตัวอย่างก็มีล่ะค่ะหนังสือล่ำพระเวทอยู่น้ำพอนี่แหละเอาสิเขียนผ่าพระเวทนะตามเบิ่งล่ำต้องเบิ่งเนื้อเรื่องก่อนเบิ่งเรื่องก่อนค่ะตัดสะพอนก็เขียนรูปสร้างเงี้ยวผ่านค่ะกับมีรูปปลามีรูปปลาเงี้ยวผ่านนี่ก็นายผ่านได้ยิ่งหมายิ่งยังนายผ่านไรอันหมาไรนายอันผ้ามขึ้นกกไม้เขาก็เขียนตามนั้นนะแต่คือต้องอ่านเรื่องก่อนจังสิมาวาดรูปอ่านเรื่องซะก่อนค่ะวาดรูปนี่พ่อไปเรียนมาจากไสกับพ่อนี่ล่ะพ่อพระวาดอ๋อพ่อพระวาดพ่อพระวาดอ๋อพ่อพระธรรมค่ะพ่อพระเฮ็ดเพิ่นเก่งเนาะเพิ่นเฮ็ดได้ทุกอย่างเราตอนนี้พ่อเองเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายอย่างได้มีการถ่ายทอดให้ไผแน่บ่ค่ะเดี๋ยวก็นี่ก็ได้ลูกตลาดอยู่ยะโสบันแล้วได้นี่ก็ได้แต่ผู้ที่ท่าทอดได้นำก็เบิดบุญไปหลายแล้วอยู่ยะโสค
แต่ยังเงินนี่ลูกชายเลยเฮ็ดเป็นได้ตั้งแต่ทำป้ายเดี๋ยวนี้ใส่ให้ว่าเฮ็ดนักให้เฮ็ดแต่เลื่อยที่หักเสียที่สรุให้เฮ็ดให้ได้อยู่ลูกชายค่ะก็มีลูกชายเป็นคนสืบทอดเนาะค่ะอันนี้ปุ้นอันจังบ่ได้กูเดี๋ยวนี้เป็นผู้กำกับอยู่นั่นอยู่สกลนครอยู่ปานานิคมค่ะลูกชายลานอกจากลูกชายพ่อที่พ่อทายทอดให้แล้วนี่มีพวกลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักเรียนนักศึกษามีป่ะคะอ้าวแม่นตอนพ่อไปสอนในมหานี่ก็ได้หลาย10คนเลยลูกศิษย์สอนนั่นนี่ล่ะสอนมันอาจารย์นั่นก็ที่ยืนนำกันครับอาจารย์วิโรจน์ศิษย์โลเนาะค่ะตอนเพิ่นยังบ่ทันเบิดบุญกับไพโรจน์ค่ะให้โดดสโมสรค่ะกับอาจารย์ธดาคุณยิ่งค่ะนี่แหละผู้โหเรื่องให้แรงพอได้มีโอกาสไปสอนนักศึกษาคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำสอนอยู่10กว่าปีโอ้ไปสอนเฮ็ดหยังคะตอนนั้นสอนให้งานภูมิปัญญาชาวบ้านสอนบ่ได้สอนภาษาหรอกล่ะค่ะการสอนได้ก็บอกเฮาก็เฮ็ดแบบบอกวิธีทำทำหนึ่งเศรษฐศาสตร์ก็บอกนักศึกษาผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ็ดก็ได้ที่เศรษฐศาสตร์นี่มันก็เฮ็ดเป็นการได้งานเหมือนงานเจ้างานนายงานวัดงานว่าก็ใส่เศรษฐศาสตร์ก็ที่นะนักศึกษาก็มาเรียนได้สุรคามก็มาอุบลก็มาเมืองเลยก็มาเรียนขอนแก่นนี่น่ะมาสิแล้วสอนให้ค่ะไผสนใจกับมากไผสนใจคือตัดกระดาษมานี่ก็อันที่ตัดมานี่ติดเนมก็ได้ติดหยังก็ได้นี่ตัดมาหลาย10แผ่นนี่ตัวเอาเบิ่งค่ะงานพ่อนี่เป็นงานฝีมือเรื่องของการแกะสลักไม้เนาะค่ะการตัดกระดาษต่างๆก็เป็นงานฝีมือลายอะค่ะพ่อลวดลายนี่เป็นลายไทยหรือว่าเป็นลายอีสานบ้านเฮาลายนั่นลายลาวอ๋อลายลาวลายเขมรค่ะไล่คอมเมนต์ก็มีไล่ไทยก็มีโดยมากเฮ็ดเกียนนี่จะไล่คอมเมนต์อ๋อเป็นหยังคือต้องเป็นไล่คอมเมนต์คือบ่อเกิดมันเขาเอามาติดมานําเกียนก็ได้ไทยเอากับหันได้ที่อัตุหน้าอัตุหลังเขาใช้ไล่คอมเมนต์ค่ะก็ได้มาได้พุ่นไทยออกเลยได้ไทยบ่งามอ๋อไล่ขมิ้นเป็นไล่ขวดนี่ขึ้นอันนี้ประตูโค้งไล่ขมิ้นในด่านที่ประตูประตูสิมเฮ้านี่มันบ่ค่ะบ่ประตูโค้งน่ะอ๋อประตูโค้งนี่ไล่ขมิ้นได้บ่แม่นไล่ไทยเลยอ๋อค่ะด้านหลังเฮ้าตอนนี้ก็เป็นสิมโบราณค่ะสิมเก่าเนาะของบัดบ้านศิลาเห็นว่าพ่อเนี่ยมามีส่วนส่อมแซมนําได้ได้มีส่วนเฮ็ดหยังแน่ค่ะส่อมแซมก็เฮ็ดหอนี่ล่ะเฮ็ดไล่ที่มันผักที่ย้อนลงเนี่ยค่ะสรุแซ่บ้านเนี่ยน้าเห็ดซอยมาหยาบซอยอันนี้ใส่เครื่องมา 1,200 ค่ะใส่มาแนมหมุนมาบอกกระจำนานกับเข็นเลื่อยหักกล้องหนึ่งกับ300มันค่ะกล้องหนึ่งก็มี10อันหนึ่งมันสิไหวเลยค่ะพอก็เลยบอกลูกใต้เห็ดเลื่อยใหญ่ลาไว้ตั้งแต่เลื่อยหักไม่ได้ลูกไปเห็ดไหนจนเห็ดสิ้นแล้วเลื่อยต้นเห็ดต้นทุ่นมันก็ใบและหาบาทมาพาไว้มาพากึ่งเราก็ได้ใบหนึ่งก็หาอันได้หาใบค่ะแล้วจอสรุการกล้วยน้ำค่ะอ๋อผลิตเลื่อยขึ้นมาเพื่อเห็นงานแกะสรุค่ะที่เป็นเสาโคตรกาบกล้วยใหญ่ๆบ่ต้องปาดสรุตำแน่ๆกบกับกบใหม่เลยเสาเป็นต้นกลมๆนี่ค่ะเขาก็จะรู้ตามกราบกล้วยครบดีเลยเป็นสั้นอะไรเนี่ยนะค่ะมาที่นี่นอกจากศาลาอาสิมเก่าวัดบ้านศิลาแล้วเนี่ยพ่อได้มีโอกาสไปส่อมแซมไปเฮ็ดโบสถ์เฮ็ดสิมอยู่วัดหม่องอื่นนั่นบ่ค่ะไปเฮ็ดแล้วล่ะค่ะใส่แน่จำได้บ่ค่ะลืมเดี๋ยวอยู่อำเภออยู่มันอยู่ในใบประกาศจังสิฮู้จักค่ะจังหวัดใดแน่ยี่ละเอียดอำเภออัสสัมมาศบ่ค่ะอำเภออัสสัมมาศนะแล้วก็ไปกับดร.ธดาเนาะค่ะคุณว่าไป
แล้วก็นี่แหละยังก็ขอนแก่นยังก็อำเภอเนี่ยอำเภอที่รับโลดอันนี้บ่งามดอกเป็นเนี่ยจังใดจังบ่ได้โลตีวัดนี่ค่ะเออมันเป็นบ่เป็นยังสี่ดร.ธดาครับพ่อตาเด่นเป็นผู้เฮ็ดผู้สอบแซมบัดนี้เมื่อแล้วสอบแซมแล้วผู้ใหญ่บ้านครับนั่นเจ้าบ้านได้เอาผู้อื่นมาสวบเลยดร.ธดาเพิ่นก็ได้เครียดค่ะเครียดเพิ่นก็บ่รับบอกว่าพี่รอก่อนนะหนูเอาใบนิมนต์พระเทพมาแล้วนะทั้งเจ้าภาพบ้านนี่เลยว่าบ่ได้นิมนต์พระแล้วเป็นว่าคนเราเล่าเนาะนิมนต์พระแล้วว่าได้ดอกเอานิมนต์พระก็หยุดก็ได้นะพระเทพนี่เสียเกียรติเพิ่นไปเส้นในแล้ววันนี้นี่เพิ่นก็สิละอายเพิ่นได้บัดนี้และอายพระเทพตัวไปเส้นเพิ่นหรอกได้รับใบเส้นมาแล้วใบเพิ่นก็หายมาแล้วนี่กลับค่ำวันนี้เพิ่นก็ตัดเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาค่ะเพิ่นก็ได้ถามพ่อสร้างเฮ็ดจังได๋เฮาจังได๋แล้วแต่อาจารย์แล้วเพิ่นก็เว้าเล่าก็ได้เนาะดร.ธดาเพิ่นยังอยู่ตัวเดียวนี่ค่ะยังอยู่ค่ะเพิ่นไปเป็นคณบดีอยู่มหาวิทยาลัยอุบลเอาอยู่นั่นล่ะค่ะมหาอุบลแหละแต่ว่าเครื่องมือยกให้เพิ่นเบิดเป็นเลื่อยเป็นยังเป็นนั่นพ่อตาก็เขียนแบบเขียนแผนให้เพิ่นเบิดที่อุบลบัดนี้เพิ่นก็เขียนแล้วตอนเพิ่นกลับมาอยู่บ้านก็ท่านได้ไปเยี่ยมเลยค่ะอันนั้นคือโอกาสที่พ่อได้ไปส่อมแซมเนาะส่อมแซมโบสถ์วิหารที่มันทำชำรุดเสียหายค่ะแล้วก็นอกจากนั้นล่ะค่ะพ่อตอนพ่อย้ายมาอยู่ขอนแก่นนี่ไปสอนนักศึกษากับไปเนาะค่ะเป็นดาบไปเฮ็ดยังอีกแน่ค่ะตอนมาอยู่ขอนแก่นอันนี้เท่านั้นนั่นล่ะก็เฮ็ดเฮ็ดงานบ้านนั่นน่ะไปกับหมู่กับพวกก็ไปพุ่นน่ะทางอัตตปือไปเฮ็ดบวชทางแม่งลาวทางหลวงบ่บางพุ่นแล้วไปอยู่อัตตปือหลวงพ่อบางค่ะเพิ่นเล่ากันเว้าดีดีแต่ตามันบ่เป็นว่าเป็นคนที่เสือเลือดเสือแล้วเสือแล้วกับนั่นตาบองว่าซาค่ะก็เป็นถือเป็นไปเหตุไปท้ายทอดงานฝีมือของเฮาเนาะแต่ทำงานเพื่อเฮาค่ะแต่หลานเนี่ยบ่ไหวแล้วไปเฮ็ดอยู่อันเนี่ยอยู่อันมุกดาหารเนี่ยบอกว่าจะไปตัวไปยิงจะไปตัวลูกน้องแม่ลูกอันลูกน้องแม่นั่นนะค่ะเจ้าจะไปล่อล่วงมายิงรับเงินมาถึงแต่นั่นจะไปนอนน้ำเขาว่าในเพิ่นบ่เงินออกเพิ่นขึ้นมาเพิ่นรู้ให้เงินไปเบิดไปพันว่าเงินเลยได้รับเมื่อวานเพราะรักจบเอาเบิดพันว่าได้หายค่ารถค่ะตอนนี้เนาะค่ะพ่อกะอายุหลายแล้วเนี่ยเนาะค่ะพ่อห่วงบ่ค่ะว่างานศิลปะงานฝีมือด้านแกะสลักใหม่แกะสลักอีหยังต่างๆ มันสิหายไปอ่ะมันสิบ่มีคนสืบสานมันบ่มีผู้สืบแทนหายค่ะคันพอเบิดบุญนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็91แล้วจังสิอยู่ไปได้กันได้กันบอกว่าหลวงใต้ว่ากันน่ะโอ้ยเห็นน้ําใจก็พอบ่มีคนจีจําดอกบ่ผู้นั้นเด้ค่ะผู้ฮู้ลูกกกคือกันอยู่บ่ได้ดอกคือเท่านั้นค่ะท่านบ่มีคือเรียนต่อเรียนเต็มเน็ตไปหาพอเขาสิจําได้พอก็แก้ตัวแล้วค่ะบ่หน่อยได้หลาเรียนของมื้อนี้เพื่อที่ออกตัวได้ก็เป็นที่คิดดีเด้ต้องฝึกฝนเนาะฝึกฝนพอสอนให้ลูกกับพอก็เฮ็ดงานนอกจันเป็นว่าได้ลูกได้เมียปานนั้นได้จังได๋ได้หลาได้สิเฮียนโด2ปี3ปีก็ได้แต่เฉพาะรายค่ะอันนั้นเท่านั้นนะค่ะถ้าเด็กน้อยรุ่นใหม่เขาอยากมาเรียนกับพ่อนะคะพ่อสิมีอีหยังบอกเขาก่อนแน่ว่ามักอย่างเดียวได้บ่หรือว่าต้องมีความอดทนมีความตั้งใจจังไหนแน่ค่ะอันนั้นได้ยะเดี๋ยวนี้ก็คอยมาหยอดมาศึกษาเอาก็ได้อยู่ล่ะอันที่พ่อสิบอกวิธีทำค่อยเฮ็ดค่อยนั่นน่ะ
เขียนหน้าที่กระดาษค่ะเอามาเบิ่งดูลายกระดาษพับกระดาษแล้วตัดนี่เลยก็คือลายกระดาษเนี่ยมันจะมีลายลายอเนกกนกท่านนี่ถ้าเป็นลายตั้งก็ตั้งไปเบิดเฮ็ดอันเสวตซัดก็ตั้งเป็นนั้นคือลายเมฆลายหยังนี่ค่ะลายย้อนนั่นสิก็ย้อนลงขึ้นนี่แหละสำหรับอันนั้นได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเด็กหน่อยเฮ็ดสามารถเฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะลายกระดาษแบบนี้เฮาเฮ็ดเสร็จแล้วเอาไปเฮ็ดหยังต่อค่ะเอาไปเฮ็ดหยังประโยชน์หยังหลายอย่างต้องเฮ็ดเม้มนั่นตัวด้วยอย่างอยากติดเม้มน่ะติดซอกติดหยังค่ะเป็นมุมนี่ลายเม้มก็มีค่ะอันนี้เป็นลายไทยป่ะค่ะพ่ออันนี้ลายไทยก็ได้ลายลาวก็ได้อันนี้เวลาสิคันขี้แล้วเอาแบบบ่ได้ได้ล่ะต้องเอาสิซะก่อนเอาต้องสเต็ปเปิ้นมาหนีบให้มันตีงยายมันตีงค่ะสเต็ปเปิ้นมาแล้วก็เนี่ยแล้วก็ตัดมีมีเลื่อยหน่อยก็ได้ค่ะเนี่ยก็คัตเตอร์คัตเตอร์แหลมๆค่ะมันจะเป็นลายแบบนี้เนาะอันนี้เป็นลายไทยงามเอาไปแปะแปะอันเนี้ยถ้าสีดีๆแล้วก็เอาไปแปะกระดาษขาวๆให้มันแห้งติดแข็งแล้วก็เอาคัตเตอร์ขีดขีดขีดอันเนี้ยเฮาสิขันลายใหญ่เฮาก็เตะเพดานติดตามมุมติดอันนี้มันนั่นเห็นลายมุมได้ประกอบไปเบื้องตลาดนี่ค่ะก็สวยงามก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของพ่อในการตัดกระดาษค่ะนี่แหละคันบ่เก่งตัดบ่ได้เลยเนี่ยบ่ได้เขียนตั้งใจนำเนาะบ่ได้เขียนเลยล่ะตัดเอาเลยเด้อ๋อตัดเลยบ่ต้องมีแบบมันบ่ค่ะบ่อ๋อสุดยอดเลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสามารถของพ่อเนาะค่ะมีบ่ตอนนี้ลูกศิษย์พ่อที่สามารถเฮ็ดได้แบบพ่อนี่บ่บ่มีทายาทเลยบ่ค่ะบ่บ่มีอยู่วัดนี่เขาไปเรียนมาแล้วค่ะนี่แหละเวลาเขาจิตติดปาดประตูหรือติดคันเม้มเสียเขากับกระดาษแผ่นใหญ่ๆกับพับเลยพับพับกระตัดค่ะตัดเลยค่ะจะนี่เอาไปเป็นตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างคือแบบนี้เอากระดาษใช่แล้วเอากระดาษนั่นไม่มีเนาะค่ะไม่เป็นอย่างค่ะพ่อเดี๋ยวเอาไว้เนาะจะได้เอาแบบนี้ซะก่อนเอาแบบนี้ก่อนเอากระดาษมาจากแผ่นตาที่บอกเดี๋ยวเฮาจังเฮ็ดค่ะเดี๋ยวถามต่อเนาะบัดนี้ตอนนี้พ่อบ่มีทายาทในการสืบต่องานฝีมือแบบนี้ลูกศิษย์ในมหาลัยที่เคยไปสอนมีบ่ค่ะผู้ที่สิมีแววโยมได้สิมีคนได้นําเยอะคนบ่ล่ะนั่นน่ะนั่นล่ะเป็นสอนหลายปีสิได้ล่ะผู้เขาฟังเขาก็สิได้นั่นล่ะค่ะแต่ลูกอยู่บ้านนั้นยะโสนั้นบ่ได้ไปใกล้จักเตียได้ไปเขาตายไปพุ่นสุ่นที่เก่งๆอ่ะค่ะแต่น้องแม่พ่อตาดันเฮ็ดบทจำกัดอยู่ผู้เขาแก้วเก่งอ้ายเนี่ยค่ะกับหลานอันนึงไปอาจารย์อยู่ไอ้ชัยนาทก็เก่งหลานได้เนี่ยค่ะเนี่ยเป็นคู่เป็นคู่กับสอนโรงเรียนได้บ้านเนี่ยไอ้เนี่ยเก่งจริงมันบ้านเนี่ยว่าหลานไอ้ตัวเนี่ยแย่เลยได้ลูกกับมีตัวเศร้ากินซะเหล่าซั่นเศร้าบ่ได้พุ่นลูกพุ่นน่ะบ่ท่านดุ่นน่ะมาบ้านบ่ท่านได้พ่อนั่นข่าวโทรเลขมาบอกว่างาตายแล้วกันนะท้องใครกินเหล้าค่ะกินเหล้าเลยค่ะนะค่ะพ่อเป็นคนที่มีความสามารถในการเฮ็ดงานฝีมือหลายอย่างแต่อีหยังที่พ่อเชี่ยวชาญที่สุดเฮ็ดเก่งที่สุดในความรู้สึกสักของก็เคยเฮ็ดได้ดีค่ะเก่งที่สุดเลยนี่ก็เฮ็ดแก๊สรักนั่นล่ะก็ยิบผ้ากับพ่อสอนได้ค่ะบ่ได้นุ่งบ่ได้จ้างค่ะลูกเต้าเครื่องโรงเรียนก็สอนลูกสาวอยู่ลูกสาวเดี๋ยวนี้ก็ไปกิ๊บยิบกรุงเทพค่ะก็คืองานแกะสลักเนาะที่เฮาถือว่าเฮาเชี่ยวชาญหลายที่สุดค่ะแล้วพ่อมีหลักในการเฮ็ดงานจังได๋แน่ถึงได้ประสบความสําเร็จว่าได้เป็นศิลปินมอดกอีสานก็ค่อยเฮ็ดอุตสาหะพยายามนั่นล่ะค่ะค่อยน้ําตาไหลแล้วก็ได้เฮ็ดคักๆเป็นหยังจึงน้ําตาไหลบัดนี้แกะสลักป่วยนี่1ต
ตอนที่มันยากอีหลีนั่นเฮาแกตอนนั่งมาที่ห้องไห้แกสร้างอันทบาลว่าเอาตอนนั่งมาที่ห้องไห้นั่งอันนั่นน่ะตื่นเสียเหลืองอ่ะน่ะเขียนถึงรูปเสียเหลืองเขียนถึงนั่งมาที่ห้องไห้ก็เอาบันนั้นได้ล่ะยันได้บานประตูเลยค่ะเป็นอย่างคือยากค่ะพ่อมันต้องมีน้ำตามีสีหน้าบอกให้จังได๋ทำเฮ็ดแล้วก็ต้องมีต้องใส่บางน้ำตามันก็เฮ็ดน้ำตาย่อยได้ล่ะค่ะน้ำตาย่อยเอาเวลาเขาทาสีเขาก็มันก็เอาน้ำสีขาวๆย่อยต้องจากน้ำตาเนาะเอาบันนั้นเลยค่ะก็คือคนเบิ่งน่ะต้องได้อารมณ์เลยต้องอยากห้องไห้น้ำนั่งมัดซี่บ่ค่ะน้ำมัดซี่น้องค่ะก็คือหลักการทำงานก็ต้องมีความเอาใจใส่อดทนเนาะค่ะความละเอียดความประณีตแกนี่อันนึงอันพ่อตาว่าเดี๋ยวนั้นว่าได้อาให้เบิ่งนะจตุคามเดี๋ยวมาทายว่าได้น่ะจตุคามพอกับแกติแกจตุคามแกให้คนทั้งใดเนาะหาพันรูปยังทายก็ยังเงียบเดียวแกบอกมันบ่ค่ะบอกจตุคามเขาสิไปเฮ็ดต่อเนี่ยทายรูปบอกแม่นล่ะทายก็ไปเฮ็ดต่อพอเฮ็ดก็ทายแล้วก็ใส่กระจกใส่คือเฮาใส่รูปพานี่ตั้งไว้เฮียนแล้วซ่านนี่คาถาก็มีค่ะก็ถือเป็นยังอยู่บ่ทันให้ผู้ใดจังได๋ยังมาทายเอาทายเดี๋ยวให้ทายลูกให้เงียบได้สั้นค่ะคือตัวนี้ตัวสำคัญเด้อลูกเต่าแม่ธรณีเนี่ยพระตาสิบอกเอาสอเขียนเอาค่ะรักษาตนเจ้าของรักษาเงียบได้สั้นคาถาแม่ธรณีคนก็ได้บาปม่านที่นำอันน่ะผู้ว่านมาอันรับกวนเพิ่นอันตอนเพิ่นนั้นตัดสรูนแม่ธรณีนี่ก็กองนะผมไม่เป็นน้ำค่ะนี่เงือกนี่หยังมากัดแฉกัดหมู่บ้านจนว่าตายแพ้ค่ะอันนี้ก็คาถาตัวพ่อมานี่ค่ะเป็นได้จังได๋บัดนี้พอไปเฮ็ดโบสถ์ที่ผู้เขาแก้วจังหวัดอุบลเฮ็ดแล้วมันก็ว่าสร้างเอ้ยเจ้าของขับค่อยพูดเนี่ยหอดบ้านเอาบ้านก็มาให้ลูกให้เต่าเนี่ยบ่เป็นอย่างนี้ละล่ะยังไงบัดนี้ไอ้คาถาเดี๋ยวก็ฮับบูชายกมือใส่หัวปลายขี้ดินก็ได้เอาขี้ดินมาบ่แต่ว่าบ่ให้เอามาทั้งเฮียนเอาสิเฮ็ดป่าใต้เฮ็ดกองป่าใต้ดินใต้ไว้น้ำเย็นน้ำซ่านบางใดสำคัญแฟนเรื่องหกปลากล้วยปลาหยังที่บ้านเฮาคันบ้านเฮาบ่มีดินก็เฮาขี้ดินใต้ไปไว้หน้าบ้านก็ได้ต้องไหว้ยกมือใส่หัวเป็นกองแม่ธรณีเนาะเอาไว้ว่าแนวกับคาถาค่ะเอานั่นว่าโทรศัพท์มาตาสิบอกกดเอาค่ะเดี๋ยวจังกดเอาก็แล้วกันนะคะพ่อถ้าเว้าถึงไล่เนาะไล่ฝีมือของพ่อนี่พ่อมีเอกลักษณ์ของตนเองบ่ว่าเห็นบานประตูบานนี้นี่คือเป็นฝีมือของพ่อหนูม่อนล่ะมีไล่เฉพาะบ่ที่เป็นเอกลักษณ์เจ้าของว่าก็เฮ็ดนังรู้จักกันเนี่ยเอกลักษณ์ผู้อื่นบ่คือหรอกค่ะมีจังได๋คือบ่คือหมู่คือมันนี่ของเขาเป็นไม้ลายไงที่เขาขี้หัวมันว่างามขดลายที่มันก็คือตาให้เบิ้งเปิดให้เบิ้งแล้วมันเวลาหัวมันเนี่ยหัวมันก็ว่างามของเขาเวลาเขาซ้อนเขาซ้อนสามเขาซ้อนตัวเดียวแล้วมันต่างกันนะกันของพ่อสิมีความปานีตอ่อนช้อยกว่าอ่อนช้อยกว่ามีอีกอย่างอีกบ่นอกจากลายการแนวอื่นมันเท่าไรแล้วเม็ดไร่เฮ็ดใต้เฮ็ดนั่นนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของเฮาเนาะเอกลักษณ์หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเผยแพร่
ชาวบ้านเสมียงไปต้านได้ก็เฮ็ดเดี๋ยวคันนี้เศรษฐศาสตร์เขาก็เฮ็ดใส่เศรษฐศาสตร์งามๆครับเฮ็ดไปกรุงเทพเขาให้อันเล็ดหมื่นนี่แหละชุดเล็ดหมื่นหมื่นหนึ่งก็มีนี่8ตัวเนาะบางศูนย์4เศรษฐศาสตร์4เป็น8อันกรุงเทพกรุงเทพไปจ้างถ้าเว้าถึงอาชีพของเฮาเฮ็ดเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้แม่นบ่คะมีรายได้การเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกก็ได้เรียนหนังสือลูกก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายนั่นน่ะค่ะหลานพระตาก็มีจักคนน่ะลูกผู้ฮอปีนั่นลูกกกมีลูก10คนโอ้ตาย2ยัง8นี่ค่ะก็มีคนสืบทอดต่อมาอยู่เออใช่ว่าเป็นเมียงบุญด้วยล่ะเป็นเมียงลูกพ่อแม่บอกใครเป็นอย่างนี้ขนาดนี้ตาย2คนค่ะยังจังตายบอกเศร้าอยากกินเหล้าแต่เมาเหล้าเมาหลายบางนึงเป็นโรคหัวใจเสียดกนี่เท่านั้นล่ะยังยึด8คนเลยนะค่ะโอเคค่ะก็นี่แหละค่ะนะคะคุณพ่อหนูมอนประทุมวันศิลปินมรดกอีสานสาขาทัศนศิลป์นะคะประเภทหัตถกรรมแล้วก็ถือเป็นช่างแกะสลักฝีมือดีของภาคอีสานแล้วก็ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ตอนนี้ใครที่ดูอยู่ชมอยู่อยากจะมาเรียนรู้นะคะมาสืบทอดงานฝีมือจากคุณพ่อก็ต้องรีบมานะคะท่านเองก็เป็นห่วงว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวท่านนั้นจะสูญหายไปพร้อมกับตัวท่านเองนะคะไม่ได้เก่าที่เด็ดเลยล่ะมาช่วยกันสืบสานด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อได้เด็กก็ได้แจ้งเด็กแก้งน้อยมาขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะที่มาซอยทายทอดเนาะความห่วยดูกลานเท่าใดหูจักกันมือนี้ค่ะถูกค่ะขอบคุณค่ะ